สวัสดีค่ะมิกเจงค่ะจังค่ะข้อสอบวันนี้จะมารีวิวเครื่องสำอางตัวใหม่จากแคนเมกันค่ะก็เราจำได้ว่าเราเนี่ยเพิ่งรีวิวเครื่องสำอางจากแคนเมกไปเมื่อไม่นานมานี่เองใช่ไหมคะแต่ว่าทางแคนเมกญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ออกเครื่องสำอางใหม่ออกมาอีกแล้วค่ะซึ่งในครั้งนี้จะเป็นคอลเลกชันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องสำอางของเขาจะเป็นโทนสีแบบแนวส้มอิฐโทนชมพูตุ่นๆแล้วก็โทนน้ำตาลต่างๆเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งเป็นโทนสีที่เพื่อนๆคนไทยเนี่ยชอบกันใช่ไหมคะก็สำหรับเครื่องสำอางตัวใหม่ของแคนเมกเองเนี่ยก็เป็นโทนสีเหล่านั้นเช่นกันค่ะก็ถ้าใครชอบโทนสีแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็สำหรับเครื่องสำอางตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาในครั้งนี้เนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมดหลายชิ้นเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะแนะนำกันไปทีละตัวนะคะสำหรับตัวแรกเราจะขอแนะนำจากตัวอายแชโดว์กันก่อนค่ะก็สำหรับอายแชโดว์สีใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาเนี่ยจะเป็นรุ่น Perfect Stylist Eye สีเบอร์21ตัวนี้ค่ะสำหรับสีด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือจะเป็นสีโทนชมพูน้ำตาลมีความตุ่นๆหม่นๆนิดนึงค่ะสำหรับสีใหม่นี้เราคิดว่าค่อนข้างเป็นสีที่แปลกใหม่ทีเดียวค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีแบบสดใสหวานๆน่ารักใช่ไหมคะแต่ว่าพาเลตนี้เนี่ยโทนสีมันจะค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงค่ะคือจะมีความหม่นๆดักดักนิดนึงซึ่งพาเลตตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า Strawberry Milk Mocha ค่ะก็คือจะเป็นโทนนมสตรอเบอรี่ที่มีความอมกาแฟด้วยนึงก็แบบตามชื่อมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่น่ารักเช่นกันค่ะแล้วก็สำหรับพาเลตนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีกระจกมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแปรงมาให้ซึ่งตอนนี้เราดึงออกไปแต่ว่ามันมีแปรงมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ในพาเลตเนี่ยสีด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นโทนสีที่มีชิมเมอร์เล็กๆอยู่ด้านในค่ะแต่ว่าตรงกลางจะมีกลิตเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่พอทาแล้วเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากชมสวอชสีกันแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราไปชมสวอชสีกันก่อนดีกว่าค่ะก็อย่างที่เพื่อนได้ชมกันไปนะคะสำหรับพาเลตนี้จะเป็นพาเลตสีที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะสีมันจะไม่ได้มีความสดใสจะมีความหม่นๆนิดนึงซึ่งเข้ากับช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึงนี้มากๆเลยค่ะสำหรับพาเลตนี้เราก็ค่อนข้างชอบนะคะคือปกติเนี่ยเราไม่ค่อยแต่งโทนนี้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราเป็นโทนผิวแบบอมเหลืองใช่ไหมคะก็คือจะทาพวกโทนชมพูเนี่ยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าโทนสีที่มีความแบบว่าหม่นๆสุภาพแบบนี้เราทาได้เช่นกันค่ะซึ่งในวันนี้เราก็ใช้อยู่เช่นกันค่ะก็ถ้าใครที่ชอบโทนสีแบบนี้เนี่ยก็ลองดูได้นะคะสำหรับสีเบอร์21ค่ะเป็นสีที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดที่ญี่ปุ่นในตอนนี้เลยค่ะก็ยังไงถ้าสนใจลองเช็คกันดูนะคะต่อไปก็มากันที่บัสออนกันบ้างนะคะซึ่งเป็นตัวที่เราได้ตื่นเต้นแล้วก็อยากได้มาตั้งแต่ก่อนวางขายแล้วค่ะพอวางขายเนี่ยก็รีบไปซื้อมาเลยค่ะเพราะว่าสีของมันน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าบัสออนตัวนี้จะเป็นบัสออนแบบเนื้อครีมนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีสีให้เลือกหลายสีเลยค่ะแล้วก็มีวางขายที่ไทยมานานแล้วด้วยซึ่งเป็นบัสออนที่เราเนี่ยชอบมากๆตัวหนึ่งเลยค่ะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเขาได้ออกสีใหม่ออกมาได้กันทั้งหมด2สีคือสีเบอร์17ค่ะสำหรับสีเบอร์17นี้เนี่ยมันจะเป็นสีโทนส้มอมน้ำตาลหรือว่าส้มอิฐนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับสีเบอร์18เนี่ยจะเป็นสีโทนชมพูแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็น Limited Edition ด้วยค่ะสำหรับสีนี้เนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะมันจะเป็นสีชมพูแบบนมๆแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยสำหรับใครที่เคยใช้ครีมบัสตัวนี้มาก่อนก็จะทราบว่ามันเนื้อดีมากๆเลยใช่ไหมคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อแบบครีมก็ตามแต่ว่ามันสามารถเกลี่ยได้ง่ายๆบนผิวค่ะแล้วก็ทาแล้วเนี่ยไม่เป็นคราบด้วยค่ะคือสามารถกลมกลืนกับผิวได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้รองพื้นเนี่ยหลุดด้วยค่ะที่สำคัญอะสีมันน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็พอทาแล้วเนี่ยมันจะให้แก้มที่ดูโกแบบสุขภาพดีมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ทาอยู่เช่นกันแล้วก็ไม่ได้ลงไฮไลท์เลยนะคะแต่ว่าแก้มเนี่ยดูโกสุขภาพดีมากๆค่ะก็คิดว่าเพื่อนน่าจะอยากชมสวอชสีของ2ตัวนี้แล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะก็อย่างที่เพื่อนๆได้ชมกันไปนะคะทั้ง2สีน่ารักมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวเราชอบทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าปกติเราก็เป็นคนที่ชอบโทนส้มอิฐแล้วก็โทนชมพูตุ่นๆอยู่แล้วค่ะซึ่งทั้ง2สีนี้นะก็เป็นโทนสีแบบที่เราชอบเลยค่ะสำหรับตัวเบอร์18ที่เป็นโทนชมพูเนี่ยมันจะเป็น Limited Edition นะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าชอบสีโทนนี้น่ะควรที่จะรีบหาซื้อมากๆเลยค่ะก็คิดว่าพวกร้านพีอะไรต่างๆน่าจะมีค่ะสำหรับสีเบอร์17ที่เป็นโทนส้มอิฐนี้เนี่ยมันจะมีต่อไปเรื่อยๆค่ะ
แล้วก็เป็นโทนสีที่แบบว่ากำลังฮิตมากๆที่ญี่ปุ่นเลยค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีสีเบอร์16ซึ่งมีความคล้ายกันมากๆเลยค่ะสำหรับสีเบอร์16นี้เนี่ยวางขายที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะคะคือสีนี้นั่นเองค่ะสีนี้เนี่ยก็ดังที่ไทยมากๆเลยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันมีความต่างกันนะคะทราบสีเบอร์16เนี่ยมันจะเป็นแดงอมน้ำตาลแต่ว่าสีใหม่ที่เป็นสีเบอร์17เนี่ยมันจะเป็นโทนส้มอมน้ำตาลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนชอบโทนแดงเนี่ยก็จะแนะนำเป็น16แต่ถ้าใครที่ชอบโทนส้มเนี่ยก็จะแนะนำเป็นสีเบอร์17นี้ค่ะก็สำหรับ2สีใหม่นี้เนี่ยเพิ่งวางขายสดๆร้อนๆที่ญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่มีขายที่ไทยนะคะก็อาจจะต้องสั่งพีกันแล้วก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะแต่คิดว่าน่าจะเข้าไทยแน่นอนค่ะเพราะว่าโทนสีของมันเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะก็ถ้าเพื่อนสนใจหรือว่ากำลังจะมาญี่ปุ่นในช่วงนี้เนี่ยก็ลองเช็คกันดูได้นะคะค่ะต่อไปก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะก็จะได้แก่ตัวลิปตัวนี้นั่นเองค่ะคิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้นะมีขายที่ไทยเรียบร้อยแล้วค่ะคือลิปรุ่น Melty Luminous Rose นั่นเองค่ะหรือว่าลิปลายหัวใจค่ะสำหรับลิปตัวนี้เนี่ยมันน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะเป็นลายหัวใจสลักอยู่ค่ะแล้วก็เขาเนี่ยมีออกมาแล้ว3สีด้วยกันนะคะที่วางขายที่ไทยซึ่งเราเนี่ยก็เคยทำรีวิวเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีสวอตให้ทั้ง3สีที่ออกมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาเพิ่งออกสีใหม่ออกมาได้กันทั้งหมด2สีค่ะคือสีเบอร์04แล้วก็สีเบอร์05ค่ะทราบสีเบอร์04เนี่ยจะเป็นโทนส้มค่ะแล้วก็สีเบอร์05เนี่ยจะเป็นโทนแดงค่ะแต่ว่า2สีเนี่ยมันจะมีความเข้ากับช่วงฤดูใบไม้ร่วงมากๆเลยค่ะคือจะมีความอมน้ำตาลด้วยนิดนึงค่ะก็เป็นโทนสีแบบที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบกันค่ะก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากชมสวอตสีกันใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราไปชมสวอตสีก่อนแล้วก็ค่อยกลับมารีวิวกันค่ะเพื่อได้ชมรีวิวกันไปนะคะ2สีเนี่ยก็สวยมากๆเลยใช่ไหมคะทราบ3สีที่เคยออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยสีเบอร์01เนี่ยมันจะเป็นสีโทนชมพูแบบชมพูเลยอะค่ะแล้วก็สีเบอร์02จะเป็นโทนแดงก็จริงแต่ว่าจะเป็นแดงที่อมชมพูแล้วก็สีเบอร์03เนี่ยจะเป็นสีชมพูคอรัลค่ะซึ่งน่ารักมากๆเลยเช่นกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นโทนสีที่ออกไปทางชมพูเป็นหลักๆใช่ไหมคะแต่ว่าสีใหม่นี้เนี่ยมันจะมีความแบบอมน้ำตาลด้วยนิดนึงอะค่ะจะเป็นสีที่มีความตุ่นๆมากขึ้นซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบโทนสีแบบนี้นะก็แนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับลิปรุ่นนี้เนี่ยใครที่เคยใช้เนี่ยจะทราบว่ามันเป็นลิปที่มีสีแต่ว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับลิปบาล์มอะค่ะลิปบาล์มที่มีสีชัดเจนมากๆเลยคือสีเนี่ยค่อนข้างชัดนะคะตอนนี้แล้วก็ทาอยู่เช่นกันค่ะคือสีชัดเจนแต่ว่าทาแล้วเนี่ยปากไม่แห้งเลยชุ่มชื้นเหมือนกับทาลิปบาล์มเลยค่ะถ้าพูดถึงข้อเสียของลิปตัวนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะคะคือกินข้าวแล้วเนี่ยก็จะหลุดตามปกติค่ะเพราะมันเป็นลิปที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการติดทนนะคะคือจะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้สีที่ดูฉ่ำวาวน่ารักค่ะก็ถ้าใครที่ไม่มายเนี่ยก็แนะนำตัวนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าทาแล้วเนี่ยปากมันจะดูฉ่ำแบบมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่หนักปากเลยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเหนียวเนินหนาอะไรเลยค่ะทาแบบสบายปากมากๆแต่ว่ามีความชุ่มชื้นดีค่ะแล้วก็ก่อนทาตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องทาลิปบาล์มก่อนนะคะคือสามารถทาตัวนี้ได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นค่ะก็สำหรับ3สีที่ออกมาก่อนหน้านี้นะมีวางขายที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะคะคือสีเบอร์01 02แล้วก็03ค่ะถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยก็ลองเช็คกันดูได้นะคะส่วนสีเบอร์ใหม่นี้เนี่ยมันยังไม่วางขายที่ไทยนะคะเพราะว่าเพิ่งวางขายที่ญี่ปุ่นค่ะแต่คิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะวางขายที่ไทยเช่นกันค่ะเพราะว่าลิปตัวนี้เนี่ยค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ไทยดีเช่นกันค่ะก็เพื่อนๆอย่าลืมลองเช็คกันดูนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวเครื่องสำอางตัวใหม่จาก Can Make ค่ะก็ครั้งนี้เนี่ยก็มีเครื่องสำอางน่ารักอีกแล้วเนาะก็เพื่อนๆชอบตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมลองเช็คกันดูนะคะแล้วก็สำหรับเครื่องสำอาง Can Make เนี่ยก็มีขายที่ไทยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามพวก Matsumoto Tsuruha หรือว่า Event Boy อะไรพวกนี้เป็นต้นค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปเช็คกันดูนะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะยังไงถ้าเพื่อนชอบคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ
ำหรับข่าวสารเครื่องสำอางใหม่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมีมาอัปเดตให้เพื่อนชมกันอีกแน่นอนค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย